กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นประจำทุกพฤหัสนะคะเราจะมีแขกรับเชิญมานั่งพูดคุยกันวันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งบุคคลค่ะที่เป็นศิษย์มีครูนะหลายๆคนที่เข้าร่วมพิธีไหว้ครูหรือไปงานของอาจารย์ก็จะเห็นนะอยู่เสมอติดตามมาตลอดเวลาแต่ทำไมนะคะถึงได้มาศรัทธาครูบาอาจารย์ทำไมถึงตามติดครูแบบนี้นะเรื่องราวเป็นอย่างไรอยู่กับเราแล้วนะคะต้อนรับน้องสายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องสายครับนี่แหละค่ะนี่น้องสายที่เป็นผู้เข้าประกวด The Best Thailand นี่บอยเห็นอาจารย์ก็ต้องมีรอยยิ้มเลยนะครับเพราะว่าน้องสายเนี่ยนะต้องพูดก่อนปกติต้องให้แฟนรายการพูดก่อน คือเขาจะเห็นหน้าเห็นตานะเวลาประกวดอาจารย์จำได้เลยเจ้าประคุณเดี๋ยวจะได้มีความลับอยู่ตรงนี้แล้วก็คืออะไรอ่านนักมวยเอาเท้าเลยตามเข้าไปเลยแต่จริงๆต้องบอกว่าถ้าสังเกตยิ่งกว่าคือจะเห็นน้องสายเป็นนางรำอยู่คู่กับพิธีของอาจารย์ตลอดด้วยนะเรื่องราวจริงๆต้องบอกว่ากว่าจะมาถึงตรงนี้ย้อนกลับหน่อยดีกว่าเราเป็นวัยรุ่นคนหนึ่งนะก่อนหน้าที่จะมาเจอกับอาจารย์ฐานเนี่ยได้ทำบุญมากน้อยแค่ไหนหรือว่าได้ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมบ้างหรือเปล่าก่อนหน้าที่จะมาเจออาจารย์ฐานเลยนะคะทำบุญค่ะเป็นคนชอบทำบุญแต่ว่าไม่ค่อยได้เข้าวัดคือเหมือนตักบาตรนี้นะใช่ค่ะคือแบบตักบาตรจะเหมือนต้องมีเทศกาลค่ะวันเกิดสงกรานต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะปีใหม่เงี้ยก็ใช่ค่ะแล้วก็เวลาชอบทำบุญเนี่ยก็จะชอบเหมือนให้ทานมากกว่าไม่ค่อยได้แบบเข้าวัดไม่ค่อยได้แบบสวดมนต์นั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนเป็นคนรู้สึกเองว่านั่งสมาธิหรือว่าสวดมนต์นานๆแล้วเมื่อยแล้วนั่งไม่ไหวใช่แต่พอได้มาเจอกับอาจารย์ผมเห็นนั่งทีเป็นชั่วโมงก็ได้นั่งหลับอะฮะไม่จริงจริงแล้วผู้ชมครับมีนั่งกระสินไฟก็ไปบ่อยคือน้องเขาเนี่ยนะฮะน้องมวยจะเห็นว่าเวลาไปนั่งกระสินไฟก็จะมีความเข้มข้นบางครั้งเนี่ยตอนนั้นนะตอนก่อนที่เข้าประกวดเดอะเฟสจำได้เลยอาจารย์หนูอยากจะจัดกระสินไฟนะฮะก็เลยปรึกษาครูบาอาจารย์แล้วก็เริ่มจัดขึ้นมาน้องเห็นไปรุ่นนี้แต่ใส่ใจเรื่องของธรรมะนะอันนี้น่าส่งเสริมนะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าที่ยิ่งกว่าเรื่องของใส่ใจในเรื่องของศาสนาหรือว่าอาจารย์เนี่ยเป็นในเรื่องของการแบบชี้แนะแนวทางในการนั่งกระสินไฟการปฏิบัติเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งเลยคือศรัทธาในครูบาอาจารย์ด้วยนะทำไมคะทำไมถึงศรัทธาครูอาจารย์คนนี้คือเริ่มแรกเลยนะคะครั้งแรกที่แบบเจออาจารย์ฐานเนี่ยค่ะก็จริงๆเป็นคนที่ถ้าไม่เจอหรือว่าไม่เห็นอะไรด้วยตัวเองจะไม่ค่อยเชื่อเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาจะมีค่ะตอนเด็กๆญาติหรืออะไรเงี้ยจะพาไปตามพวกสำนักเขาเรียกว่าอะไรต่างๆใช่อะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรค่ะเวลาแบบมีการครอบครูที่โรงเรียนก็มีเพราะว่าเคยรำที่แบบชมรมอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยครอบเพราะรู้สึกว่าแบบน่ากลัวไม่เอาและทีนี้พอมาเจอสถาถาได้รำครั้งแรกหลังจากนั้นตอนแรกที่รำเนี่ยอาจารย์จำได้เลยวัดพระรูปอ่ะใช่รำเป็นหรือเปล่าหรือต้องไปฝึกซ้อมเอารำเป็นค่ะแต่ว่าไม่เคยรำในงานไหว้ครูหรือว่ารำเป็นจริงเป็นจังแบบใส่ชุดไทยองค์เครื่องอะไรเงี้ยค่ะครบไม่เคยเลยค่ะนั่นครั้งแรกครั้งแรกที่ได้มีโอกาสได้รำตอนนั้นเป็นการสร้างพระพิฬารด้วยแล้วที่สำคัญวันนั้นน่ะจำได้เลยนะกำลังบวงสรวงอยู่ในพิธีครูแล้วเทปนั้นสะดุดช่วงนั้นจำได้ไหมใช่ค่ะไฟดับแล้วน้องทรายรำไปได้ยังไงไม่รู้เหมือนกันว่าแบบลำไปได้ไงค่ะหลายคนถามว่าแบบลำไปได้ยังไงในเมื่อเพลงดับไปแล้วแต่ว่าเหมือนแบบเหมือนในใจคิดรู้ตัวค่ะว่าต้องลำให้จบรู้แค่นี้ว่าต้องลำให้จบให้ได้แล้วก็ลำจนจบใช่แต่สีหน้าน้องวันนั้นน่ะจำได้เว้ยไม่ใช่คือไม่ใช่ช่องสายคนนี้นะไม่ได้ตื่นกลัวนะฮะแต่เหมือนว่าครูบาอาจารย์จับมือให้ลำนะครับเป็นอย่างนั้นตอนนั้นคือเมื่อวานเป็นครั้งแรกที่ในการรำด้วยใช่มุ่งเชื่อคุณผู้ชมจะเห็นภาพค่ะอาจารย์เดี๋ยวเรามีภาพบรรยากาศเล็กน้อยตอนนั้นที่น้องสายได้มีการรำถวายครูครั้งแรกด้วยชมภาพหน่อยดีกว่าครับคือหลังจากที่เพลงอันนี้เพลงดับแล้วไฟดับนี่เองนะครับอันนี้เหมือนรู้ตัวค่ะแต่ว่าบังคับตัวเองไม่ได้ครับซึ่งตอนนั้นทุกคนลุ้นมากตอนแรกทุกคนบอกว่าเอ๊ะเพลงหมดแล้วหรือเปล่าหรือว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เหมือนปู่มาครูบาอาจารย์ที่ดับปู่มาถวายของน้องทรายนะครับ The Best Thailand รองอันดับ3นะครับมีได้โอกาสมารับถวายต่อหน้าพระพุทธปฏิหารจอมราชันครับอันนี้ล่าสุดเลยนะคะอาจารย์ที่เหนือเขื่อนลำตะคอง10 ปีกุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์นะที่เห็นนะ
ไปทุกที่แล้วก็ได้มีโอกาสได้รำถวายครูตลอดเลยรวมถึงให้โอกาสกับเด็กๆเยาวชนด้วยนะฮะบางทีก็ไปกิจกรรมเล่นสนุกสนานฮาเฮนะไม่ได้ถึงแค่ตัวนะครับว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มในคณะที่นะต้องมาอยู่ในการแสดงอย่างเดียวไม่ใช่นะครับเขาบอกเป็นศิษย์มีครูบอกศิษย์ครูหักขาเท่านั้นเลยเดินตามตลอดครับรู้สึกยังไงบ้างทุกครั้งที่เราได้มีโอกาสได้รำถวายครูรู้สึกปลื้มค่ะตั้งแต่ครั้งแรกเลยที่รำปลื้มมากแล้วพอรำเสร็จมีหลายอย่างเปลี่ยนไปทำให้รู้สึกว่าแบบแค่รำวันเดียวทำให้ชีวิตมันเปลี่ยนเลยเปลี่ยนไปเลยค่ะใช่หลังจากนั้นมาขออาจารย์ตลอดเลยตำแหน่งที่ขอประกวดเทพเจ้าประคุณนะฮะแล้วนะฮะจนบางครั้งเนี่ยฮะขณะมีศิลปินนะฮะที่เป็นพี่เลี้ยงมาถามเลยเอ๊ะทำไมต้องอธิษฐานจิตค่ะเดี๋ยวต้องมีเดี๋ยวจะมีภาพของตอนที่ประกวดด้วยเพราะเป็นที่ฮือฮามากของหลายๆคนรวมไปถึงแฟนคลับเขาด้วยครับอันนี้ก็หลังจากวันที่14กุมภาพันธ์ไป15กุมภาพันธ์นี่หล่อพระนะคะต่อปางบรรทมหงายครับที่ชัยภูมิใช่มั้ยฮะใช่ครับที่ชัยภูมิเห็นแล้วชื่นใจแต่ละครั้งนี้ลําไม่เหมือนกันสังเกตมั้ยฮะเหมือนคนละคนลํานะฮะแต่ความในตัวงามนี่โอ้สุดยอดจริงๆค่ะแล้วบอกตําแหน่งนี้เค้าขอตลอดคือหนูจะลําเค้าก็ไม่ให้ลําก็ไม่ได้ค่ะดูมาใช่ค่ะครับแล้วแต่เมื่อกี้พูดถึงเรื่องของการประกวด The Face ก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่จะมาประกวด The Face เองซะก็จะมีงานอยู่บ้างใช่ค่ะก็หลังจากที่ลําอย่างที่บอกครั้งแรกไปอ่ะค่ะที่บอกว่าเปลี่ยนคือทรายเนี่ยเป็นคนชอบประกวดตั้งแต่เด็กๆชอบมากแล้วก็ไม่ค่อยมีเวทีไหนที่แบบได้อ่ะก็จะมีแบบเข้ารอบลึกแต่ก็ไม่ค่อยจะได้รางวัลไม่ค่อยจะแต่หลังจากที่บอกว่ารำครั้งแรกค่ะนอกจากจะประกวดแล้วได้ตำแหน่งด้วยยังมีงานเข้ามาแบบไม่ขาดสายอ่ะมีเล่นละครบ้างนิดหน่อยครับตอนนั้นเราคิดมั้ยว่าเอ๊ะเพราะเราทำรำถวายครูหรือว่าเราเดินตามรอยครูตอนนั้นคิดแล้วค่ะคิดตั้งแต่รำเสร็จแล้วว่าแบบคือขอเลยค่ะขอบอกว่าครูคะถ้าเกิดว่าหนูรำถวายครูครั้งนี้แล้วคือตอนนั้นไม่มีงานเลยค่ะก็เลยแบบขอนะคะขอแบบหนูขอแบบให้มีงานเข้ามานะคะแล้วหนูจะเดินตามรอยนะคะหนูจะทำบุญอะไรเงี้ยค่ะนี่คือสัจจะที่ให้กับครูบาอาจารย์ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์นี่แหละเดี๋ยวมีภาพตอนประกวดเดอะเฟสที่บอกว่าทำไมจะต้องยกมือไหว้เขาบอกว่าตอนก่อนที่จะประกวดเดอะเฟสมาพูดคุยกับอาจารย์ด้วยตอนนั้นกลัวมากกลัวว่าตัวเองจะไม่เข้าจาก300คนต้องเฉลยเลยว่าจาก300คนตอนนั้นใช่มีหมาล้มเลยใช่มันเป็นยังไงตอนนี้หมาล้มเนี่ยนะผู้ชมหลายคนก็บอกดูตอนนี้ค่ะ คือลูกหมาตัวใหญ่มากคือเขาจะให้โจทย์มาแล้วก็ให้เราเลือกมีเป็นพร็อพเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราคิดว่าการเดินแบบเนี่ยนานๆจะมีคนเดินแบบกับสัตว์เลี้ยงแล้วเราคงไม่ค่อยมีโอกาสได้เดินแบบกับสัตว์เลี้ยงอยู่แล้วก็เลยแบบลองดูเขาก็หยิบมาเป็นสุนัขตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ4ตัวฮะแล้วก็มีตัวใหญ่นึกว่าตัวใหญ่เป็นพร็อพเราก็เลยแบบอุ๊ยเอาสุนัขตัวเล็กๆที่กว่าเราอยากอุ้มสุดท้ายเขาแบบมาเซอร์ไพรส์ว่าแบบให้ตัวใหญ่ตัวนึงนะแล้วก็แบบที่เหลือเป็นตัวเล็กใช่ค่ะคือจริงๆเราเป็นคนเลือกเพราะเราเพิ่งจะชนะเมื่อวานเรียกว่ามาสเตอร์คลาสก่อนที่จะมาแข่งค่ะเราเป็นคนเลือกเราก็เลยเหมือนแบบต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่มันมีเหตุการณ์นะไม่ใช่ว่าได้ตัวใหญ่อย่างเดียวแต่มีเหตุการณ์เหมือนกันตอนนั้นคือเสียใจร้องไห้เลยร้องไห้เลยค่ะเพราะว่าตอนนั้นล้มแล้วแบบเข่าแบบเป็นแผลเลยคือแบบล้มหน้าคว่ำเลยแบบคือทุกอย่างแทบจะหยุดชะงักค่ะแต่ว่าเราก็ลุกขึ้นมาแล้วก็เดินต่อใช่แล้วก็จะมีภาพทุกครั้งที่มาประกวดนี้แม้กระทั่งตอนนี้ก็ตามซาจะยกมือยกมือจนทั้งทีมงานจนทั้งพี่เลี้ยงไหว้ใครอ่ะไหว้คนป่าเลยนะทั้งซายจนคนประกวดถามว่าซายไหว้ใครนึกถึงอะไรก็เวลาก่อนขึ้นประกวดหรืออะไรก็ตามค่ะจริงๆตั้งแต่ก่อนเจอสถานฐานเนี่ยซายก็จะไหว้พระบอกว่าขอพรอะไรอยู่แล้วแต่พอตั้งแต่แบบยิ่งเจอสถานฐานก็ยิ่งแบบปู่มีกี่องค์บรมครูมีกี่องค์นึกถึงอาจารย์นึกถึงปู่นึกถึงอาจารย์นึกถึงทุกอย่างเนี่ยค่ะอันนี้ตั้งแต่แบบวันแรกรอบ300คนใช่ค่ะอันนี้รอบแรกๆเลยก่อนที่จะเข้า15คนก่อนที่จะเลือกทีมตอนแรกนึกว่าจะไม่เข้าแล้วค่ะเพราะว่าเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรไปดูดวงที่ไหนเขาก็บอกว่าปีนี้ดวงประกวดไม่ดีหรอกแต่คนใส่แว่นตาบอกว่าอาจารย์บอกว่าประกวดไปเลยเนี่ยยังไงก็ได้อะไรเงี้ยค่ะนี่ภาพนี้ก็คือและตอนนี้ล่ะนี่คือภาพความประทับใจแล้วบอกว่าภาพความประทับใจจริงๆก็คือวันรอบสุดท้ายรอบไฟนอลอาจารย์ก็น้องสันบอกว่าอยากจะให้ผมไม่เคยเข้าไปชมภาพคนแฟชั่นเลยผมไปส่วนใหญ่เจอพิธีกรรมวันนั้นนะฮะเอ้านะไหนๆก็ไปก็ไปดูข้างเวทีก็แล้วฮะคนผู้ใหญ่บางท่านเห็นแล้วก็ตะลึงอาจารย์ถามมาได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ไปอยู่ข้างเวทีบอกอยากให้อาจารย์ไปใช่ค่ะทำไมถึงรัก
แล้วก็แบบศรัทธาอาจารย์แล้วก็อยากที่จะให้อาจารย์เป็นกำลังใจอยู่ใกล้เวทีวันนั้นคือจริงๆอยากให้เหมือนเด็กทั่วไปค่ะเวลาประกวดอะไรเงี้ยอยากจะมีผู้ปกครองสักคนไปนั่งดูอะไรเงี้ยค่ะแต่เราไม่เคยมีและทีนี้เราก็อยู่ใกล้ชิดกับอาจารย์หัตถามากจนเราก็รู้สึกว่าเรารักอาจารย์หัตถาเป็นเหมือนพ่อคนนึงแง่เขิน นั่นแหละค่ะและทีนี้พอเหมือนอาจารย์หัตถาช่วยตั้งแต่แรกค่ะตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบสุดท้ายเราก็รู้สึกว่าความสำเร็จในวันนี้ไม่ว่ามันจะแบบสุดทันเส้นชัยหรือว่าจะยืนหน้าเส้นชัยหรือยังไงก็ตามเรามีความสุขที่คนที่อยู่กับเรามาตั้งแต่แรกได้นั่งเห็นนั่งดูเพลงที่ให้น้องสายครับ เป็นคาถาแล้วก็เป็นมนตราให้น้องสายท่องวันที่รู้แล้วว่ามันค่อนข้างที่อาจารย์จำได้นะว่าวันนั้นอาจจะล้มเหลวหรือไม่สมหวังก็ได้แต่เพลงเดียวที่ให้น้องสายร้องน้องสายจำได้ว่าเพลงอะไรจำได้ค่ะเพลงพระคุณที่3ค่ะจริงๆแบบว่าสายร้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสิทธิ์มีครูทุกคนได้ร้องได้รู้จักเพลงนี้แล้วก็เหมือนเป็นเพลงที่รู้ว่าถ้าร้องเพลงนี้แล้วมันจะรู้สึกอิ่มอะค่ะรู้สึกแบบรู้สึกปลื้มรู้สึกว่าเรารักครูแล้วเรารู้ว่าเราร้องเพลงนี้แล้วครูแบบกำลังรักเราและช่วยเราอยู่ใช่บอกว่าวันทุกๆวันที่นึกถึงครูบาอาจารย์มากกว่าจะสวดมนต์ก่อนนอนน้องสายก็จะมีแบบสวดมนต์แล้วก็จะเหมือนท่องกลอนพระคุณที่3ตลอดเวลาแต่พูดถึงความประทับใจเมื่อสักครู่ที่บอกว่าอาจารย์ได้มีโอกาสได้ไปถึงขอบเวทีนะตอนนั้นแล้วเป็นครั้งแรกของอาจารย์ด้วยที่จะไปเชียร์ตรงนั้นด้วยงานของน้องศิษย์เองเดี๋ยวมีภาพบรรยากาศนิดนึงให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยท่านหนึ่งคนค่ะที่สามารถทำให้ตรงนี้วันนี้เลยสวัสดีครับผมเป็นเดอะเบสไม่ใช่นะฮะขอเชียร์น้องทรายเพื่อเป็นศิษย์แล้วก็มีความตั้งใจจริงต่อการทำงานความดีให้ยิ่งใหญ่แล้วจะเฉลยในหัวใจท่านคนนี้นะฮะเป็นอยู่หัวใจกูตลอดกาลขอบคุณมากน้องทรายเดอะเบสครับท่านขอขอบคุณคนสำคัญหนึ่งคนค่ะที่สามารถมาเป็นบรรยากาศวันนั้นใช่ค่ะได้มีโอกาสได้พูดคุยกับอาจารย์ด้วยขอเชียร์น้องทรายวันนั้นก็บอกว่าปลื้มใจดีใจถึงแม้ว่านะตอนนั้นน้องจะได้แค่รองอันดับ3แต่บอกว่าวันนั้นนี่ปลื้มใจตื้นตันหัวใจมากคือมีความสุขเวลาเห็นอาจารย์บางตอนแรกก็จะคิดอยู่เหมือนกันค่ะก่อนวันที่จะไปประกวดว่าถ้าเราไม่เข้า3คนสุดท้ายเราจะเสียใจมั้ยก็เสียใจนะแต่เหมือนเราเสียใจล่วงหน้ามาแล้วว่าไม่เป็นไรหรอกถ้าเกิดวันนั้นเราไม่ได้งั้นวันนี้เราเสียใจไว้ก่อนแล้วกันแต่ถ้าวันนั้นอาจารย์ไม่ไปเราอาจจะเสียใจกว่านี่มีอะไรกำลังใจคนที่เข้มแข็งนะปกติได้คุยกันร้องไห้แล้วไม่ได้เลยต้องว่าครับครั้งหนึ่งน้องเคยได้มีโอกาสอยู่ที่สตูดิโอแห่งนี้แล้วก็ได้พูดความในใจถึงครูหัตถาด้วยเหมือนกันหลังจากที่เราคุยมาได้เลยค่ะครูค่ะเชื่อว่านะครับในสายทานแห่งศรัทธานะครับผมก็ไม่ได้เป็นผู้พิเศษอะไรหนานะครับเพียงแต่ว่าอยากให้ลูกศิษย์ได้ดีทุกคนแหละครับไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ลากมากดีเศรษฐียาจกท่านคือคนที่อยู่ในครอบครัวเราหลากหลายครั้งที่ผมไปช่วยเหลือไปส่งเสริมแล้วก็ไปดูแลแม้แต่งานศพแม้แต่งานที่ท่านคิดว่าผมไม่น่าจะไปผมก็ไปแล้วกินง่ายอยู่ง่ายนี่คือครูหัตถาจริงไม่ได้ชมตัวเองนะครับเพราะว่าที่น้องสายสำเร็จได้เพราะว่าหัวใจครูบูชาพระนั่นเองนะฮะขอให้น้องสายเนี่ยเป็นผู้ใหญ่นะที่ดีนะนะคนต่อไปแล้วก็คำว่าศิษย์มีครูเนี่ยมันเจือจางไปไม่ได้หรอกในที่สุดเราก็ต้องอยู่เป็นครอบครัวเป็นคณะเหมือนที่ท่านชมรายการผมมา 4-5 ปีผมยังทันให้ท่านนะฮะเป็นคนในครอบครัวได้เพราะหัวใจครูนั่นเองน้องสายบอกนะท่านผู้ชมที่ชมรายการศิษย์มีครูนิดนึงดีกว่าก่อนที่จะไหว้ครูเนี่ยนะอยากจะบอกทุกคนนะคะว่าทรายได้ติดตามอาจารย์หัตถาเนี่ยเรียกว่าตลอดแฟนรายการก็จะเห็นเองนะคะทรายก็จะไปกับพี่ม้วนจะไปกับอาจารย์ตลอดไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามลำบากแค่ไหนก็จะไปไม่ว่าจะเป็นการบริจาคของหรือว่าทำบุญอาจารย์ทำเต็มที่มากค่ะมากมากแบบมากจริงๆมากแบบหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะทำแบบนี้ได้หรือเปล่าอาจารย์ไม่ได้อะไรเลยค่ะอย่าคิดว่าการทำแบบนี้เราได้อะไรทำรายการอาจารย์อาจจะแบบอาจารย์มีทุนทรัพย์อยู่แล้วแหละอาจารย์อาจจะเอาไปแบ่งคนนั้นบ้างคนนี้บ้างอาจารย์รับว่าอะไรตั้งฝ่ายอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่เกี่ยวค่ะทุกอย่างอาจารย์ทำได้ใจหมดทุกอย่างเลยแล้วก็อยากจะให้ทุกคนที่มาร่วมงานครอบครูก็อยากจะให้มาด้วยใจที่รักอาจารย์จริงๆบางทีอาจจะเป็นช้าไปบ้างอาจจะมีความวุ่นวายบ้างเล็กน้อยอยากให้อดทนค่ะไหว้ครูเป็นพิธีที่สำคัญทรายก็ได้รู้มาตอนที่รู้จักอาจารย์รู้จักกับศิษย์มีครูทุกท่าน
อยากให้ทุกคนรู้ว่าพิธีนี้ต่อให้นั่งรอ3วันก็คุ้มค่ะอยากให้มานั่งรออยากให้ได้ครอบครูกันทุกคนอยากให้ได้เต็มๆเหมือนที่สายได้เพราะว่าอาจารย์ฐานรักทุกคนจริงๆไม่ได้แปลว่าสายทำงานในวงการแบบนี้แล้วอาจารย์จะรักมากกว่าไม่ใช่เลยอาจารย์รักทุกคนเท่าเทียมกันใช่ทุกคนเป็นสิทธิ์ของครูทั้งนั้นนะคะวันนี้อยู่ใกล้ๆกับครูแล้ววันนี้วันครูด้วยเห็นบอกว่ามีอะไรจะมอบให้กับครูอาถาด้วยวันนี้ใช่ค่ะวันนี้มีจะบอกอะไรกับอาจารย์ค่ะก็อยากจะบอกอาจารย์ว่าเดี๋ยวอาจารย์จะใกล้วันเกิดแล้วนะคะก็ขออวยพรให้อาจารย์ก่อนเลยว่าขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ขอให้อาจารย์อยู่กับหนูไปนานๆนะคะแล้วก็อยากให้อาจารย์ดูแลตัวเองเพราะว่าหนูเป็นเด็กคนนึงที่รักอาจารย์มากแล้วก็เห็นอาจารย์เป็นพ่อคนนึงถ้าเกิดว่าอาจารย์ป่วยหรือว่าเป็นอะไรหนูก็รู้สึกเหมือนเวลาลูกคนนึงรู้สึกต่อพ่อค่ะแล้วก็อยากให้อาจารย์บอกเวลาแบบอาจารย์เป็นอะไรไม่อยากให้อาจารย์เก็บไว้คนเดียวแล้วก็เวลาอาจารย์เหนื่อยก็อยากให้อาจารย์พักบ้างค่ะเหมือนเวลาแฟนรายการคนไหนเข้ามารายการอาจารย์ก็จะแบบได้หมดเลยอะไรเงี้ยค่ะถ้าอาจารย์เหนื่อยหนูอยากให้อาจารย์บอกไม่อยากให้อาจารย์แบบเก็บไว้คนเดียวเพราะว่าอาจารย์ยังมีหนูยังมีแฟนรายการทุกๆคนที่คอยเป็นห่วงอาจารย์นี่นะคะนะก็เป็นความในใจของศิษย์มีครูคนหนึ่งนะคะที่เดินตามรอยครูอัฏฐามาโดยตลอดนะคะก็ทุกคนค่ะไม่เชื่อว่าเราทุกคนจะเราทุกคนอาจจะมีโอกาสได้พูดแบบนี้กับครูอัฏฐาหรือว่าพูดกับอาจารย์ฉะนั้น4และ5เมษายนอย่างที่ท่านทั้งสายบอกว่าวันสำคัญของเราทุกคนนะคะสำหรับพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์เรามาเจอกันหัวใจครูไม่ใช่ว่าหัวใจของครูอาถรรพ์คนนี้นะคะจะเต็มเปี่ยมไปด้วยกำลังใจนะจากแรงศรัทธาจากทุกๆคนจากรอยยิ้มของศิษย์มีครูทุกคนใช่ไหมคะอาจารย์นี่เลยนะคะก็ต้องบอกว่าวันนี้นะขอบคุณน้องทรายด้วยนะคะที่มาเจอกันบอกว่าสิ่งที่อยู่ในใจก็บอกวันนี้อยากจะมาบอกครูอาถรรพ์นะก็วันนี้ได้มีโอกาสได้พูดกันแล้วแล้วก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสได้พูดถึงศิษย์มีครูทุกคนด้วยฉะนั้นนะคะ4และ5เมษายนเจอไหมคะเจอค่ะเจอกันอย่างแน่นอนรำอีกเหมือนเดิมแน่นอนนะก็ไปเจอกันแล้วก็นอกจากน้องสายก็จะมีศิลปินศิษย์มีครูหลายท่านพี่ณัชนกอาจารย์ธเนศด้วยเอาละนะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะเรื่องราวของ SMS กันดีกว่าคุณผู้ชมรีบส่ง SMS เข้ามาสำหรับใครที่อยากจะให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นหรือว่าบางท่านบอกใกล้วันไหว้ครูแล้วอยากส่งกำลังใจให้ครูถ่ายเหลือเกินส่ง SMS เข้ามาได้นะคะที่4221606พักกันสักครู่ค่ะครับผม